าวแบรนด์เนมใบแรกของปี2022ค่ะโอลาสวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับโมสนะคะและนี่ก็คือช่องแคทซิล่าโมสค่ะทุกคนวันนี้เนี่ยโมสมาอันบ็อกซิ่งกระเป๋าแบรนด์เนมใบแรกนะคะที่ได้มาในปี2022นะจริงๆแล้วเนี่ยได้มา2ใบด้วยกันนะคะอีกใบนึงเนี่ยก็ทำคลิปไปแล้วเดี๋ยวลองดูว่าจะลงคลิปไหนก่อนนะคะแต่ว่า2ใบนี้เนี่ยได้มาพร้อมกันวันเดียวกันเลยถ้าใครชอบพี่โมสมาอันบ็อกซิ่งแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์คลิปโมสให้คนละ1ไลค์โมสจะได้มีกำลังใจมาทำคลิปให้ทุกคนดูอีกนะและสำหรับกระเป๋าใบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าใบแรกของปี2022เนี่ยโมสไว้วางใจให้กระเป๋าใบไหนเข้ามาอยู่ในกลุ่มค่ะกระเป๋าใบนี้เลยนะคะทุกคนอาจจะเห็นว่าทำไมมันไม่มีกล่องเพราะว่านี่ค่ะกล่องเต็มบ้านไปหมดแล้วค่ะไม่เอาแล้วค่ะก็เลยให้เขาใส่ถุงมาเลยนะโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเลยใบนี้ค่ะที่ได้มาก็คือนี่เป็นกระเป๋ารุ่นเนโอโนเอนะคะซึ่งไซส์ที่โมสได้มาเป็นไซส์ MM ค่ะทุกคนใบนี้น่าจะเป็นกระเป๋าอีกหนึ่งใบที่หลายๆคนเนี่ยวางเอาไว้ใน wish list นะคะเพราะว่ามันเป็นกระเป๋าที่ใช้งานง่ายใครที่อยากได้กระเป๋าแบบฟิลเหมือนกระเป๋า Neverfull แต่ว่าไม่อยากให้มันดูแบบแก่ป้ายยายอะไรขนาดนั้นนะคะแต่ว่ามีความจุมีความใช้งานได้ง่ายก็แนะนำว่ารุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่สามารถทดแทนกันได้ค่ะเพราะทำออกมาหลายสีด้วยกันนะคะแต่ว่าตัวที่โมสเลือกมาเนี่ยเป็นสีดำใครที่ได้ดูคลิปตอนที่โมสไปช้อปปิ้งเนี่ยก็จะเห็นว่ากำลังลังเลอยู่ว่าสีชมพูหรือว่าสีดำหรือว่าชมพูหรือว่าดำดีแต่สุดท้ายได้สีดำมาเพราะว่าข้างในเนี่ยเวลาใส่ของแล้วเนี่ยเราไม่ต้องกังวลว่ามันจะเลอะหรือว่าสีอะไรมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็จะใช้งานได้ง่ายกว่าแล้วก็แต่งตัวได้ง่ายกว่าด้วยรุ่นนี้นะคะเป็นกระเป๋าบักเก็ตรุ่นเนโอโนเอนะคะซึ่งใบนี้เนี่ยคือรุ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์อย่างแท้จริงเลยเป็นการนำเอาดีไซน์ในปีของ1932นะคะที่กัสตันหลุยส์วิตองนะคะเขาทำไว้เนี่ยเอาหวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งจากกระเป๋ารุ่นดั้งเดิมค่ะที่รังสรรค์ขึ้นเพื่อใช้บรรจุขวดแชมเปญตอนนี้เนี่ยก็เลยทำให้กลายมาเป็นกระเป๋ารุ่นโมเดิร์นใบนี้ที่รังสรรค์ขึ้นจากโมโนแกรมแคนวาสในรูปทรงธรรมะทะแมงแต่งขอบด้วยหนังที่มีสีสันและหูด้านในโดยใช้สีเดียวกันสายหนังเนี่ยที่เขาให้มานะคะก็จะสามารถปรับความยาวได้นะคะจะสะพายเป็นแบบ cross body ก็ได้หรือว่าสะพายเป็น shoulder bag ก็ได้ให้มันดูแบบสวยล้ำนำเทรนด์ไปเลยจ้ะแม่เดี๋ยวก่อนที่จะไปดูกันนะคะเราก็จะมาดูลักษณะคร่าวๆของกระเป๋าใบนี้ก่อนนะว่ามีอะไรที่คุณต้องรู้ก่อนซื้อบ้างอย่างแรกเริ่มกันเลยที่ขนาดค่ะขนาดของกระเป๋าใบนี้นะคะจะอยู่ที่26 × 26 × 17.5 เซนติเมตรนะคะด้านนอกของกระเป๋านะคะจะเป็นวัสดุของแคนวาสโมโนแกรมนะคะซึ่งหลายคนก็รู้จักกันดีอยู่แล้วส่วนสายเอ้ยอะไรเอ้ยที่มันเป็นหนังอันนี้นะก็จะเป็นหนังคาวไฮทั้งหมดเลยค่ะด้านในของกระเป๋านะคะเดี๋ยวโมจะเปิดให้ดูกว้างๆนะสำหรับด้านในเนี่ยก็จะเป็นการที่บุด้วยไมโครไฟเบอร์นะคะเจ้าไมโครไฟเบอร์เนี่ยมีข้อดียังไงข้อดีก็คือเวลาที่เราใช้ไปนานๆนะคะเราไม่ต้องกลัวว่ามันจะเกิดการเหนียวการชำรุดหรืออะไรเหมือนกับหนังนะคะการใช้งานก็จะง่ายกว่าเวลาที่มันบุด้วยไมโครไฟเบอร์แบบนี้ทั่วทั้งกระเป๋าด้านในเลยส่วนตัวฮาร์ดแวร์ของกระเป๋าใบนี้นะคะก็จะเป็นฮาร์ดแวร์สีทองทั้งหมดเช่นเดียวกันนะคะเป็นสีทองแบบทองวิ้งวิ้งเลยค่ะทุกคนจะไม่ใช่แบบทองไลท์โกลหรืออะไรนะอันนี้คือแบบทองแบบนี้ไปเลยจ้ะซิปเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะทั้งหมดก็จะเป็นสีทองทั้งหมดข้อดีของการที่มีกระเป๋าที่มีฮาร์ดแวร์สีทองเนี่ยคืออะไรคือการที่เราสามารถใส่ให้มันเข้าคู่กับตัวจิวเวลรี่ต่างๆนะคะต่างหูสร้อยคออะไรเนี่ยก็จะสามารถใช้งานได้ง่ายกว่าเพราะว่าเครื่องประดับผู้หญิงส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นสีทองเนาะสำหรับตัวนี้ค่ะวิธีการเปิดปิดกระเป๋านะคะก็จะเป็นการเปิดปิดโดยมีการใช้ตัวรูดนะคะสายรูดแบบนี้จะเห็นว่าด้านข้างเนี่ยเขาเก็บสายรูดไว้ข้างในนะคะแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เป็นการเจาะรูโดยใช้ตัวที่เจาะรูเนี่ยเป็นโลหะนะทุกคนทำให้มีการใช้งานได้แข็งแรงมากนะคะไม่ต้องกลัวว่าใช้งานไปนานๆแล้วจะเกิดการชำรุดเสียหายได้ง่ายหรือเปล่านี่วิธีการเปิดปิดนะคะก็รูดจากสายแบบนี้นะคะให้มันเปิดออกนะหรือว่าให้เก็บทรงเข้าไปแบบนี้ได้เลยอันนี้เนี่ยเวลาที่เราผูกสายเอาไว้นะโมสคิดว่ามันเหมาะมากสำหรับการเดินทางเวลาที่ไปต่างประเทศเนี่ยเปิดปิดยากแบบนี้เนี่ยของที่อยู่ด้านในเนี่ยจะปลอดภัยกว่ากระเป๋าที่เป็นซิปรูดค่ะทุกคนแล้วก็มือมันก็ล้วงเข้าไปไม่ได้ด้วยนะและด้านในของกระเป๋าค่ะมีการแบ่งกระเป๋าออกเป็น2ช่องนะคะด้วย
ช่องซิปตรงกลางแบบนี้นะคะช่องซิปเนี่ยมันจะไม่ได้เต็มกระเป๋านะมันจะอยู่ถึงแค่ประมาณช่วงนี้นะคนทำให้เหมือนเป็นการแบ่งคอมพาร์ตเมนต์ของกระเป๋านะให้คุณจัดเก็บของได้อย่างเป็นระบบระเบียบมากยิ่งขึ้นส่วนของสำคัญอะไรต่างๆนะก็สามารถใส่เอาไว้ด้านในช่องกลางที่เป็นช่องซิปแบบนี้ได้เลยซึ่งตัวช่องซิปเนี่ยก็จะเป็นวัสดุของหนังโมโนแกรมแบบนี้ด้านในนะคะก็จะไม่ใช่ตัวคาวไฮนะจะเห็นว่ามันเป็นแบบตัว LV นะเป็นโมโนแกรมแบบนี้อยู่ใบนี้นะคะสายสะพายเนี่ยสามารถถอดออกได้นะคะแต่ว่าบางคนอาจจะงงว่าถอดออกทำไมในเมื่อมันถือเป็นแบบกระเป๋าคลัชไม่ได้ความจริงก็คือมันถอดแล้วมันก็สามารถเปลี่ยนสายเป็นแบบอื่นได้บางคนก็มีกระเป๋าใบอื่นที่เป็นสายผ้าเป็นอะไรอย่างเงี้ยอยากให้มันดูแบบแคชชวลมากยิ่งขึ้นนะคะใส่ในวันสบายๆหรือว่าบางคนอยากได้ลุคหรูๆนะคะอย่างมอสเนี่ยก็จะมีเป็นสายที่เป็นสายมุกที่มอสเคยสั่งมาจากสมอก้านะคะใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปนะซามาก้ามุสก็รีวิวสายไว้หลายแบบเลยนะไว้สำหรับออกงานหรือว่าเปลี่ยนลุคกระเป๋าเพราะว่าการเปลี่ยนสายกระเป๋าเนี่ยเปลี่ยนปุ๊บก็คือเปลี่ยนลุคกระเป๋าไปเลยค่ะลูกคุณหนูสายหวานไปซะหนึ่งนะคะจากเมื่อกี้กำลังเท่ๆอยู่พอเปลี่ยนสายปุ๊บอ่ะหวานไปเลยค่ะแบบนี้นะนี่ก็เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเขาถึงให้เราสามารถถอดสายเปลี่ยนได้นั่นเองหรือว่าใครที่อยากจะใช้สายเดิมๆนะคะเขาก็สามารถปรับระดับได้ถึง2ระดับด้วยกันระดับแรกค่ะก็จะเป็นระดับสายแบบที่สะพายเป็น shoulder bag แบบนี้นะคะก็จะเป็นสายดับเบิ้ลแบบนี้ค่ะทุกคน2สายนะคะแล้วก็จะมีการปั๊มคำว่าหลุยส์วิตตองอยู่ตรงหนังแบบนี้นะตัวสายเนี่ยจะสามารถสะพายแบบเป็นกระเป๋าสะพายไหล่แบบนี้ได้ก็จะดูมีความแบบลูกคุณหนูมีความเฟมินีนมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าใครอยากได้ความสมรรถแมงใช้มือจับนู่นหยิบนี่อะไรนะก็สะพายเป็นแบบ cross body ได้วิธีการก็คือปลดกระดุมตรงนี้ออกนะคะทั้งสองฝั่งปรับได้ง่ายมากเราไม่ต้องคอยมาดึงสายนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยพอปลดขึ้นมาปุ๊บใช่ไหมคะตัวด้านบนเนี่ยเขาก็จะมาประจบชิดติดกันแบบนี้พอดีก็สามารถติดกระดุมปุ๊บแบบนี้ได้เลยนะคุณจะได้สายยาวแบบเป็น cross body แล้วย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่ามอสสูง160ซมนะคะสะพายของน้องใบนี้เป็นแบบสายยาวนะคะ cross body แล้วก็จะมีความยาวนิดนึงค่ะแต่ว่ามันก็สามารถหยิบจับหยิบของเข้าออกอะไรเงี้ยได้ง่ายเหมือนกันเพราะว่าไม่ต้องมาคอยแบบแอะอยู่ข้างๆตัวเนาะอันนี้มันก็จะอยู่ในช่วงระดับที่มือเราสามารถแบบล้วงหยิบเข้าไปได้เลยนะคะนี่สะพายออกมาแล้วเป็นประมาณนี้สำหรับตัว cross body ค่ะเผื่อว่าใครที่อยากจะได้ไอเดียนะคะถ้าคุณไม่ได้สูงเท่าโมชุนก็สามารถดูตัวสายก็ได้ตัวสายเนี่ยยาวจากสายตรงนี้นะคะถึงตัวกระเป๋าอยู่ที่56ซมส่วนสายแบบสั้นนะคะที่เมื่อกี้สะพายไหลอันนั้นความสูงของสายจะอยู่ที่33ซมค่ะทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าน้องเนี่ยจุอะไรได้บ้าง Several days later ส่วนตัวโมชมองว่าเนี้ยความจุเนี่ยน้องๆ never full เลยค่ะด้านในก็คือกว้างมากเพราะฉะนั้นอยากใส่อะไรก็ใส่ได้เลยนะกระเป๋าตังที่เป็นกระเป๋าตังใบยาวใส่ลงไปปุ๊บนะคะนี่เหลือที่อีกเต็มเลยใส่โทรศัพท์เข้าไปหน่อยนะคะใส่โทรศัพท์เหมือนยังไม่ได้ใส่อะไรเข้าไปค่ะทุกคนความว่างยังมีความเยอะและจุมากขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นใส่แว่นตาเข้าไปซะหน่อยนะอันนี้คือยังไม่ทันย้ายไปช่องอื่นเลยนะใส่อยู่แค่ช่องเดียวนะทุกคนเนี่ยยังเหลือที่แบบกว้างๆมโหฬารมากๆเพราะฉะนั้นใครอยากได้กระเป๋าที่จุๆนะคะของเยอะๆนะเป็นคนที่แบบว่าช่างพกช่างหยิบอะไรอย่างเงี้ยคือทุกวันจะต้องมีของนู่นของนี่ของนั่นทิชชู่เปียกเอ่ยโลชั่นเอ่ยอะไรเอ่ยน้ำหอมเอ่ยก็ใบนี้ค่ะตอบโจทย์มากๆนะคะส่วนในเรื่องของราคานะคะกระเป๋าใบนี้นะคะราคาโมสได้มาอยู่ที่1,400 ยูโรนะคะเป็นราคาของฝั่งยุโรปเนาะส่วนราคาในไทยค่ะใบนี้น้องมีค่าตัวอยู่ที่ 62,000 บาทค่ะถือว่าโอเคนะไม่ได้แบบแรงเกินไปแล้วก็เวลาที่ใช้งานเนี่ยก็ใช้งานได้จริงขายต่อก็ราคาไม่ตกด้วยใบนี้ก็แนะนำว่าเป็นอีกหนึ่งใบที่น่าสนใจสำหรับใครที่อยากได้กระเป๋า everyday bag ค่ะ okay. ใครที่ดูคลิปแล้วรู้สึกว่าโอ้โหอยากจะไปช้อปปิ้งตามแล้วก็แชร์คลิปนี้เก็บเอาไว้ได้เลยนะคะเพราะบอกได้เลยว่าใบนี้เนี่ยค่อนข้างจะต้องใช้เวลาหาอยู่พอสมควรนะคะเพราะว่าคนตามหากันเยอะเหมือนกันโดยเฉพาะสีดำเนี่ยค่อนข้างจะยากเลยนะใครที่มีอยู่แล้วเนี่ยก็มาแชร์กันหน่อยนะคะว่าใช้งานแล้วเป็นยังไงดีไม่ดียังไงนะคะมีอันไหนที่ต้องระวังบ้างนะคะมอสจะได้เอามาจัดการกับน้องกระเป๋าของตัวเองค่ะแล้วก็ถ้าใครชอบดูคลิป unboxing หรือว่าความรู้เกี่ยวกับแบรนด์เนมแบบนี้ค่ะ
คุณสามารถติดตามได้ที่ช่อง Catzilla Most นะคะ Most อัปเดตคลิปใหม่ทุกวันจันทร์พุธศุกร์เสาร์นะคะแล้วก็เราจะมาเจอกันที่ช่องนี้เลยแล้วใครที่อยากจะเป็น SA ค่ะคุณก็สามารถดูความรู้ต่างๆได้ในช่อง Catzilla Most เหมือนกันนะคะตัว Most เองเนี่ยเป็น SA อยู่ที่ Dior นะคะแต่ว่าก็มาให้ความรู้ในส่วนที่สามารถแชร์ได้น้องๆคนไหนอยากจะสมัคร SA นะคะอยากทำงานขายแบรนด์เนมแบบนี้บ้างนะคะต้องทำยังไงสมัครยังไงตอบคำถามยังไง Most บอกเอาไว้หมดในช่อง Catzilla Most นี้เลยนะคะก็ลองดูแล้วกันนะคะทุกอย่างฟรีหมดนะคะไม่ต้องกังวลมีคำถามอะไรก็สอบถามกันเข้ามาได้ตลอดเวลาเลยโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะหวังว่าทุกคนจะเอนจอยกันนะคะสำหรับกระเป๋าใบแรกของปี2022นะคะที่ Most เพิ่งจัดมานะแล้วก็ปีนี้เนี่ยจะซื้อกระเป๋าอะไรบ้างเดี๋ยวมารอดูไปพร้อมๆกันค่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายอาดิโอส Let's go เดี๋ยวใจเย็นๆ Are you ready? Okay 1 2 3 40,000 Let's go ก่อน Let's go 40,000 subscriber okay Let's go 40,000 subscriber Okay 1 2 3 Let's go 40,000 subscriber Yay กด subscribe ให้ด้วยนะคะกด subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ